กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงขั้นปากอยากเผือกค่ะอันนี้ก็เรื่องราวของหลานคุณปักปิยธิดากันหน่อยนะคะอุ๊ยปกติหนูก็ดูรายการ MasterChef เห็นเจ้าตัวอยู่เลยแต่ว่าไม่คิดว่าจะเจอเรื่องร้ายๆนะทำไมหลานเจ้าตัวเนี่ยสิไปโพสอะไรไม่รู้ในกระทู้พันทิปเนี่ยนะคะแล้วก็เข้าใจว่ามันเหมือนกับเป็นการสั่งลาค่ะคนก็เท่าพลวันตามหาซึ่งล่าสุดเจอตัวแล้วคุณผู้ชมไปอัปเดตเรื่องนี้กันหน่อยแล้วกันนะคะขออนุญาตเท้าความหน่อยละกันตั้งแต่ช่วงก่อนหน้าที่จะเจอตัวเรื่องมันเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมคุณป๊อกปิยธิดาค่ะเขาเนี่ยนะก็เท่าตามหาเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประสบพบเจอเนี่ยทำให้เขาตกใจไม่น้อยเลยแล้วอยากจะบอกว่าเขาเนี่ยก็โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ในจะ Twitter อีกประกาศตามหาตัวหลานชายชื่อว่าคุณตั๊กณภัสกรหายตัวไปจากบ้านประมาณตีห้าคือตีห้าที่ผ่านมาเนี่ยแจ้งข่าวอีกครั้งว่าเจอแล้ว หลายๆคนก็โล่งใจแต่ว่าเมื่อวันที่18มีนาคมเนี่ยนะก็อยากจะบอกว่าคือ18มีนาเนี่ยคือวันนี้ประมาณตอนเช้าคุณตั๊กเนี่ยนะคะหลานชายเขาเนี่ยไปตั้งกระทู้เป็นกระทู้พันทิปข้อความประมาณว่าสวัสดีขอบคุณลาก่อนเราอ่านอย่างนี้เราก็เข้าใจแบบนั้นเหมือนกันไหมโอ้หน้าตาหล่อนะก็อยากจะบอกว่าหลายๆคนก็เข้าใจพรรณนาความรู้สึกว่ามันเป็นการสั่งลาไปแบบนั้นเหมือนกันพร้อมเผยเรื่องราว3ปีที่ผ่านมาอย่าเพิ่งตายกับน้องตั๊กค่ะนี่คุณแม่เป็นผัวคุณแม่ก่อนเดี๋ยวเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรเขาบอกว่าก็มีเรื่องทำให้พ่อแม่เนี่ยเสียใจจากนั้นเองเนี่ยก็เอ่ยถึงศิลปินที่เคยฆ่าตัวตายพร้อมกับทุกอย่างบนโลกที่มันเป็นมายาขอบคุณขอโทษสำหรับทุกอย่างพร้อมระบุชื่อตัวเองลงวันที่พร้อมเสร็จจากนั้นเองเนี่ยนะคะมาตอนหลังเนี่ยมาเจอตัวค่ะมาเจอตัวแล้วก็พากลับบ้านปลอดภัยดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่าเพิ่งตายค่ะหน้าตาอย่างนี้โอ้ยอย่าเป็นที่รักของหลายคนไม่แต่บางคนเขามีอาจจะมีอะไรเครียดกับชีวิตบางคนโรคซึมเศร้าบางคนเขาก็ไม่ใช่น้องตั๊กนะคะบางคนนะคะบางคนเขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้าบางคนก็ติดยาเสพติดค่ะหลายคนนะคะติดยาเสพติดบางคนเขาก็มีปัญหาในชีวิตเยอะซึ่งเขาไม่เคยบอกใครแล้วก็เก็บเอาไว้มันมีหลากหลายสาเหตุมีหลากหลายปัญหายังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะเราก็ต้องให้กำลังใจแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยต้องคอยรับฟังเขาด้วยนะฮะเขาบอกว่าโอ๊ยไม่ว่างไม่อยากคุยไม่อยากฟังโอ๊ยไม่ว่างไม่คุยไม่อยากฟังเนี่ยแหละตัวทับถมเขาเลยนั่นแหละเขาจะไม่มีที่ปรึกษาในชีวิตแล้วเขาก็จะฆ่าตัวตายแล้วโรคพวกนี้เนี่ยโอเคมันอาจจะต้องใช้เวลาในการรักษาแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าวันหนึ่งวันใดเนี่ยที่เขาไม่ได้ฆ่าตัวตายแล้วกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเนี่ยเขาก็จะเป็นคนดีคนหนึ่งของสังคมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะใช่ค่ะมาที่หนุ่มรปภคนนี้ซึ่งพี่เต๋าจริงๆก็รู้ข่าวนี้มาตั้งนานละมีนานแล้วนะคือมันนานมากแล้วนานแสนนานแล้วอ่ะนานแสนนานแล้วอ่ะแล้วอยู่ๆก็ดุกไล่ออกแล้วก็มาโยงกับกรณีของคุณลีน่าจังนะฮะหนุ่มรปภร้องไห้ถูกไล่ออกจากงานนะฮะหลังเขาบอกว่าไปค้นเนี่ยนะฮะค้นคนเดียวด้วยนะไม่ค้นคนอื่นเลยค้นคนเดียวเพราะว่าเราเนี่ยดูคลิปตั้งแต่แรกเลยที่มีการที่เขาเรียกว่าเรียกผู้จัดการของห้างเนี่ยมาพูดคุยนะฮะก็ไปค้นแล้วก็คุณลีน่าเขาก็โพสต์นะแล้วก็ระบายความในใจนู่นนี่นั่นว่าทำไมค้นของเขาคนเดียวเอ้ยคนเดินตั้งหลายคนทำไมไม่โดนค้นวะทำไมมาค้นฉันคนเดียวแล้วพูดจาไม่ดีให้ขอโทษก็ไม่ยอมขอโทษด้วยนะแล้วก็พูดจาแบบว่าขอไปทีขอโทษแบบขอไปทีอันนี้เราดูคลิปนะฮะเราถึงได้กล้าพูดนะฮะเอาเรื่องราวเป็นยังไงฮะคือก่อนหน้านี้เนี่ยผู้ชายคนนี้เขาก็ทำงานเป็นรปภ.อยู่เนี่ยแหละนะอายุประมาณ20ค่ะแต่ว่าในส่วนที่เขาเปิดใจเขาเปิดใจบอกแบบนี้นะคุณแม่คุณลีน่าเนี่ยเดินมาห้างก็เลยขอค้นกระเป๋าตามปกติไม่ได้ขอแบบว่าตะคอกหยาบคายอะไรใส่แล้วก็ไม่ได้เลือกปฏิบัติด้วยเพราะเขาค้นทุกคนเขาบอกแบบนี้เขาบอกให้เปิดกล้องวงจรปิดก็ไม่ยอมเปิดนี่หรอก็ใช่เขาบอกให้เปิดกล้องวงจรปิดว่าคนทุกคนหรือเปล่าเนี่ยคุณลีน่าเขาก็เลยโวยวายไม่ให้คนแล้วเขาก็ไม่ยอมห้างก็ไม่ยอมเปิดให้เขาอันนี้เราไม่ได้พูดว่าเข้าข้างคุณลีน่าแต่เราเนี่ยเห็นตั้งแต่วันที่เขาโพสต์ตั้งแต่วันแรกแล้วซึ่งมันนานมากแล้วอะธันวาปีที่แล้วใช่มันนานมากแล้วค่ะคุณผู้ชมนะเราไม่ได้เข้าข้างนะฮะแต่เราเนี่ยดูตั้งแต่คราวนู้นแล้วตั้งแต่ชาติที่แล้วอะแต่มันมีเรื่องอัปเดตไงแม่อัปเดตตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่าน่าจะมีคนน่ะเป็นคนธรรมดาที่แบบค่อนข้างมีฐานะอ่ะเอาหนุ่มคนเนี้ยเนี่ยนะไปทำงานจะเอาไปเลยแต่ไอ้เรื่องนี้มันนานมากแล้วซึ่งนะฮะเดี๋ยวหน้าตาเขาหล่อนะก็ดูดีอยู่หน้าตาเขาหล่อนะค่ะหนู หนูพี่จะบอกอะไรให้นะ
เราเป็นรปภหนูยังเป็นเด็กอยู่แล้วหนูยังเป็นวัยรุ่นไงบางทีใจร้อนไงบางทีเนี่ยทางผู้จัดการก็บอกให้ขอโทษให้ขอโทษหนูก็พูดจาขอไปทีอย่างเงี้ยเข้าใจไหมอ่ะเราดูตั้งแต่แรกแล้วเราก็อยากจะให้ประชาชนเข้าใจใหม่ด้วยบางคนเขาไม่รู้บอกเป็นมนุษย์ป้างูนี่งั้นไม่ใช่คุณผู้ชมเขาบอกว่าเอ้ยทำไมเลือกคนของเขาคนเดียวเขาก็บอกว่าโอ้ยคนทุกคนเขาบอกขอเปิดกล้องวงจรปิดห้างก็ไม่ยอมเปิดให้เออก็ไม่เปิดให้อึกอักอึกอักแล้วก็ผ่านมาจนตอนนี้นะใช่เราไม่รู้ว่าโดนไล่ออกเพราะว่าคุณลีน่าจังหรือโดนไล่ออกเพราะกรณีอื่นหรือเปล่าเพราะกรณีของคุณลีน่าจังมันเมื่อปีที่แล้วมีด้วยเหรอทำผิดปีที่แล้วโดนไล่ออกปีนี้ไม่รู้อันนี้เราพูดกันแบบตรงๆนะคุณผู้ชมนะฮะทำผิดเมื่อปีที่แล้วจะมาโดนไล่ออกปีนี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะทำผิดปีที่แล้วมันก็ต้องถูกไล่ออกปีที่แล้วน้องเขาอาจจะเป็นหนุ่มใจร้อนหนุ่มต่างจังหวัดแล้วก็เป็นเด็กวัยรุ่นอาจจะตัดสินใจอะไรที่มันร้อนๆ รุ่มๆไปนิดนึงก็เลยทำให้ถูกเรียกว่าพักงานนู่นนี่นั่นเขาก็เลยเสียใจแต่ไม่ต้องกลัวนะลูกนะเพราะว่าหนูเป็นคนที่มีหน้าตาดีอยู่แล้วเดี๋ยวคนเขาก็รับหนูไปทำงานใช่ค่ะมีแล้วใช่ไหมล่าสุดมีแล้วใช่ไหมมีแล้วนี่ไงมีแล้วเอาไปทำแล้วที่ภูเก็ตบอกว่าสนใจก็ติดต่อมาเลยใช่อย่าไปเสียใจลูกการเปลี่ยนงานเป็นเรื่องปกติของมนุษย์นะบางทีไปเจองานที่อาจจะเราอาจจะไม่ได้รักไม่ได้ชอบรปภ.เราได้ไปทำงานใหม่แล้วก็ชีวิตการหน้าที่การงานอาจจะเติบโตมากกว่าการเป็นรปภ.อีกก็ได้อย่าไปคิดว่าเราที่เราโดนไล่ออกเพราะคนนี้ไอ้คนนี้มันแค่แผลหนึ่งแต่ว่าน้องอาจจะพูดไม่หมดว่าอีกแผลหนึ่งเนี่ยที่เป็นแผลใหญ่ที่ถึงกับขั้นไล่ออกเนี่ยมันเกิดจากแผลอะไรเพราะพี่จำได้ว่าเรื่องนี้มันเมื่อชาติที่แล้วนะฮะอ่ะมิงโป๊ะแตกนะโพสต์ลงโซเชียลลบรูปหนุ่มเกาหลีแถมตั้ง IG เป็น private ด้วยเรื่องนี้ก็ผ่านมาไม่กี่วันหรอกคุณแม่ก็จริงๆเนี่ยหลังจากที่ตัวหายเงียบไปกับเรื่องราวของคุณกัปตันใช่ไหมที่เลิกลากันไปเนี่ยแหละล่าสุดเนี่ยก็เหมือนจะมีผู้ชายคนใหม่เข้ามาแล้วเจ้าตัวเนี่ยก็ไลฟ์สดผ่านทางIG ด้วยของตัวเองนะคนก็เลยเข้าไปถามหลายคำถามเหมือนกันไหนจะถามเรื่องความสวยความงามนี่หนูก็เห็นอยู่นะคะแล้วก็ดูเหรอฮะดูอยู่เหรอหนูไม่ได้ดูสดแต่ดูย้อนเอาใช่เพราะเขาก็แบบมีคนแบบดูคลิปมาลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถามเรื่องนายใบนายที่เขาแบบมีคอนเสิร์ตอะไรอย่างงี้นะก็เลยตอบว่าไม่ควรไปถามนะจริงๆนะพี่จะบอกอะไรให้นั้นน้องคนที่ไปถามก็ไม่ควรถามก็คนมันจะเพราะเป็นการปาระเบิดใส่มิ้งเขาไม่ควรถามเรื่องน้องมิ้งกับกัปตันเนี่ยเขาจบไปแล้วในขั้นตอนของศาลในการไกล่เกลี่ยเขาจบไปแล้วหนูก็ยังไปถามถ้าจะไปด่ามิ้งเนี่ยไม่ได้แล้วต้องไปด่าคนถามว่าไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะไปถามอะไรแล้วหรอนางมาตอบกลับด้วยไงนะเขาถามเขาก็ตอบกลับเป็นเรื่องปกติแล้วเขาจะตอบในเรื่องของเขามันก็เรื่องของเขาเพราะมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเขาเออแต่นางตอบในทำนองว่าแบบดูทำตัวเงินตัวทองอะไรจะอ้วกอย่างเงี้ยแล้วก็มีบางคำถามนะบอกว่าพี่แบบพี่โอเคไหมคะกับคนที่มาว่าว่าพี่ตอแหลอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนางก็เลยตอบว่าคือพวกเนี้ยหวังดีประสงค์ร้ายทำตัวเหมือนคำตอบแบบนี้อยู่แล้วพวกเนี้ยหวังดีประสงค์ร้ายคือเข้าไปยั่วเขาไงไปยั่วเขาแล้วรู้ว่าเขาเป็นคนปากไวจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ควรนะเราก็ไม่ควรไปถามเขาตั้งแต่แรกแล้วว่าแปลว่าเขาเป็นคนตอแหลอย่างงู้นอย่างงี้เขาก็บอกว่าไม่ควรไปถามเขาตั้งแต่แรกแล้วถ้าเกิดสมมติว่าหนูเป็นคนตอแหลบ้างมีคนมาบอกว่าหนูเป็นคนตอแหลหนูจะอาจจะตอบแบบคุณมิ้งก็ได้ว่าหนูเลยคำนั้นมาแล้วโอ้ใช่ไหมมิ้งก็ยังตอบแบบผู้ดีนะพี่เต๋าตอบยิ่งกว่านี้อ่ะพูดพี่เป็นคนตอแหลจริงๆแต่ว่าน้อยกว่าน้องไว้สะท้อนเลยสะท้อนว่าพี่ว่าพี่ตอแหลแล้วแต่พี่ว่าพี่ตอแหลแพ้น้องน้องเก่งกว่าพี่เยอะเข้าใจมั้ยเข้าใจคือคุณผู้ชมเข้าใจใช่มั้ยคะว่าเขาอยู่ในโลกของเขาแล้วก็ยังไปเอาอดีตเขามาถามเขาในปัจจุบันอยู่อีกล่าสุดมีแฟนคนใหม่เหมือนประชาเกาหลีแล้วก็เซต private ไปแล้วมันก็เรื่องของเขาเขาจะไปมีแฟนใหม่อะไรมันก็เรื่องของเขาแล้วเพราะเขาหลุดไปจากวงโคจรตรงนี้แล้วส่วนน้องอะไรผู้ชายชื่อน้องอะไรนะอ๋ออันนี้ไม่ทราบแต่รู้ว่าเป็นอ๊อปป้าเกาหลีไม่น้องผู้ชายกับน้องกัปตันน้องกัปตันเขาก็อยู่วงไดบายนายเขาก็มีความสุขไปแล้วอย่าไปเอาเขามายุ่งอะไรมาโยงกันอีกเลยพี่ขอร้องนะคะแล้วยังไงต่อแล้วเขาเข้าไปด่าเขาด่าหมดแล้วหมดแล้วเขาก็สมควรด่าเขาไปวุ่นวายในโลกส่วนตัวเขาเขาไปวุ่นวายในโลกส่วนตัวเขาบางทีเราต้องแยกให้ออกนะว่าบางทีเรื่องมันจบไปนานแล้วเนี่ยแล้วต่างคนก็ต่างกันแยกย้ายทำมาหากินอย่าไปโยงมาอดีตมาเจอกันอีกเลยนะฮะเพราะว่าเขาโยงมาปั๊บเนี่ยเขาก็ด่าให้ถามว่าเขาผิดไหมเขาไม่ผิดเพราะไอ้น้องคนที่ไปกวนประสาทเขาไปกวนเขาก่อนเขาก็ต้องด่าให้เพราะว่าเขาไม่ใช่นางเอกที่จะต้องแบบว่าพอถามไปแล้วก็ร้องไห้เขาคงจะไม่ใช่เขานะฮะ
เขาก็ด่าเนี่ยเขาเป็นคนตรงๆเขาก็ด่าเป็นฉันก็ด่านะฮะมากันต่อแฟนคลับกรี๊ดหนักนะฮะตลกสาวเห็ดเพาะเชิญยิ้มนะฮะทุบหน้าใหม่แล้วแล้วตาเนี่ยทุบไปตาที่เละๆเมื่อก่อนโอ้เขาก็ไปทำไงคุณแม่เอาไปดูภาพหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยเปลี่ยนตัวเองกันหน่อยละการทำอะไรบ้างเหมือนมาสคาร่าเลยอ่ะฮะเหมือนมาสคาร่าบ้าคุณแม่คล้ายๆกันจมูกตาปากค่ะอันนี้พ่อออกมาบอกเองเลยสวยเหมือนมาสคาร่าเลยหน้าเก่าอีกหน้าเก่าเออแต่ว่าพอเขาแก้ออกมาเนี่ยจมูกตาปากนี่คือสวยวิ้งเลยนะแต่เขาเป็นคนทำตาเหล่และตลกนะจริงๆเขาไม่ใช่ตาเหล่ใช่ไหมฮะเขาไม่ใช่คนตาเหล่ใช่ไหมคือรูปสีชมพูเนี่ยรูปไม่ได้ใช้แอปพลิเคชันรูปชุดสีดำนี่คือใช้แอปพลิเคชันใช่ไหมน่าจะว่าใช้แอปพลิเคชันนะค่ะเพราะว่ามันไม่เห็นรูขุมขนเลยอะหุ่นหน้าเป็นหุ่นกระบอกมากเลยเออแล้วยังไงก่อนครับคุณเห็ดพอกค่ะก็เนี่ยแหละที่ทำมาเขาก็ออกมาบอกทำไปเถอะคนเราเป็นผู้หญิงมันก็ต้องรักสวยรักงามต่อให้เป็นตลกก็ต้องรักสวยรักงามแต่ต้องระวังอย่างนึงถ้าเราขายความขำแล้วเราไปทำสวยคนจะไม่ตลกด้วยเพราะพี่เต๋าเห็นมาหลายคนแล้วที่เขาบอกว่าเขาเป็นคนที่หน้าตลกใครเห็นก็ขำน่ะแล้วหน้าอย่างเงี้ยขายได้เป็นร้อยล้านไปทำหน้าศัลยกรรมจนสวยสุดท้ายงานลดไม่มีงานเออต้องระวังด้วยนะฮะเราต้องดูว่าเส้นเราเนี่ยอยู่ในเส้นตลกหรือเส้นนางเอกถ้าเราขายตลกเราต้องทำไว้ตลกแต่ถ้าเกิดเราจะไปแข่งกับคนสวยเพราะคนสวยในปัจจุบันในกรุงเทพเนี่ยดาดดื่มมีเยอะมากนะฮะใช่ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาอัปเดตภาพยนตร์กันต่อครับ